สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ชมที่เคารพผมมีความภาคภูมิใจจากใจจริงที่นำเสนอซีดีชุดที่9นี้อยากเห็นมวยไทยมรดกไทยให้เป็นมรดกโลกวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเผยแพร่ความอลังการเมื่อ30ปีที่สุดยอดความยิ่งใหญ่ปัจจุบันอนาคตอาจจะไม่มีภาพแบบนี้อีกแล้วครับขอท่านเก็บไว้เพื่อทัศนศึกษาเก็บไว้เป็นตำนานของยอดมวยไทยเป็นแม่แบบความดุเดือดเป็นแม่แบบความฉลาดในความอัจฉริยะของยอดมวยในตลาดนี้ผมขอขอบคุณจากใจจริงทั้งหัวหน้าคณะขอบคุณจากใจจริงทั้งนักมวยนะทุกท่านที่อยู่ในซีดีชุดนี้และท่านที่เคารพครับวงการมวยเราประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเมื่อวันที่8มีนาคมโดยพระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วภาครัฐบาลแล้วก็คมช.ทั้งคณะเนี่ยได้ให้เกียรติให้โอกาสมาชมการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้เงินไปถึง54ล้านท่านเรียกร้องอยากจะดูชุดนั้นกันเหลือเกินครับผมจะพยายามครับครับเราจะเข้ามาบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกับพี่น้องแฟนมวยทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ครับผมย้อนอดีตไปเกือบ30ปีมีทั้งชุดเก่าสลับกันมาท่านจะเห็นไฮไลท์ของความยิ่งใหญ่ซึ่งคุณเทพรัตน์ก็ได้ตัดต่อและผมก็มาใส่เสียงที่นี่อย่างความยิ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะกราบเรียนฮะนี่ฮะผมถึงบอกมาภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะหาได้ยากมากเราขึ้นไปบนเวทีเลยแรมโบ้พงศิริพอร่วมฤดีกับนักชกใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะฮะเป็นยอดมวยครับโอ้โหพอพูดถึงแรมโบ้ตอนนั้นงวดนี้คงจะเก็บ2ล้านกว่าบาทนะฮะขณะนั้นแล้วก็เป็นสุดยอดมวยโหดที่มิรู้ลืมไปจากยอดมวยจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบกับนักชกยอดมวยปีพ.ศ. 2535เขาเรียกว่านักชกใจเพชรนะฮะก็ทั้งคู่เป็นมวยใต้กับมวยอีสานนะครับนะฮะแรมโบ้ก็คงจะเกิดจากนู่นนะฮะไปเกิดจากที่ห้วยแถลงนะครับนครราชสีมาส่วนนี้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนู่นนะฮะเจริญทรัพย์นะยอดมวยไทยของเราเดี๋ยวนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็มวยเมยหายไปหมดฮะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีอามิงกอเดหรือแสงสดากิตเกษมก็คงจะหมดไปฮะท่านจะได้ยังเห็นภาพอย่างนี้อยู่นะฮะเราจะดูเฉพาะตอนความยิ่งใหญ่จริงๆอาจารย์พินิษฐ์วงศิลป์วิเศษขณะนี้คงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทั้งครูมวยเป็นทั้งกรรมการก็ประสบความสำเร็จอยู่ที่นู่นแล้วสมัยท่านดูสิฮะฮะเชือกก็ยัง3เส้นอยู่แล้วก็ฝรั่งไม่มีนะฮะเมื่ออดีตนะฮะมีก็7คน8คนเนี่ยผมเก็บได้3ล้าน2แสนบาทมั่งถ้าเป็นสมัยนี้ก็คง4 5ล้านนู่นแหละฮะครับดูการกาดมวยของยอดมวยขณะนั้นนะฮะดูจะเริ่มซับเนี่ยดูกาดอ้าวโดนหมัดขวาเข้าไปแล้วดูแรมโบ้นะครับผู้ไม่ถอยหลังให้ใครนะฮะเพราะว่าแข้งขวานำไปก่อนฉะนั้นการจะชกมวยบุกเนี่ยท่านต้องดูด้วยเจริญทรัพย์เขาก็ไม่ถอยนะฮะดีกีเป็นถึงแชมเปี้ยน2ตำแหน่งแล้วก็เป็นยอดมวยจากสมาคมผู้สื่อข่าวคัดให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมด้วยส่วนแรมโบ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเป็นสุดยอดของมวยที่ทำรายได้ให้กับศึกวันทรงชัยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยแข้งซ้ายก็มีแข้งซ้าย2ออกไป2ดอกแหละนะเอาต่อยมามีพัดด้วยมวยบุกไม่ใช่จะไม่มีการป้องกันตัวเตะขวาไปเจริญทรัพย์จับแล้วทำยังไงพุ่งไปเนี่ยมีหลักขายืนที่ดีดูเจริญทรัพย์แทงเข่าซ้ายนะครับอย่างนี้ท่านต้องดูหลักนะฟันขวาเข้าไปแต่แรมโบ้กาดเอ้าฟันฝาตอบมากาดไม่ตกเนี่ยท่านดูการยืนมวยของนักมวยทั้งคู่ยืนหลักนะฮะจะเป็นตำนานของมวยเอกต่อไปฮุกซ้ายเข้าไปเจริญทรัพย์ทัดขวาไว้ได้ก็เลยไม่เข้าเอาฟันศอกขวาเข้าไปดูเตะขาอันนี้จุดอ่อนของเจริญทรัพย์ก็อยู่ตรงนี้ฟันศอกขวามาแรมโบ้ก็กาดยังไม่ตกนะฮะอย่างนี้ผมอยากจะวิจารณ์และวิพากษ์วิจารณ์ไปให้ลูกๆหลานๆได้เห็นด้วยว่าไอการจะต่อยเป็นมวยเอกเป็นอย่างไร
เพราะนักมวยทั้งคู่ก่อนขึ้นเวทีและหลังเวทีผมจะต้องลงไปสัมผัสกับเขาเหล่านั้นทั้งนั้นเลยนะนี่แข้งซ้ายรับแล้วก็ฮุกซ้ายเข้าไปไม่เข้าเพราะกาดไม่ตกนะฮะนี่ฮะดูการตั้งแขนการไล่มือจับคอตีเข่าได้ไหมฮะตีไม่ได้สอดเข้าไปป้องกันยังไงหมดยกครับนี่แหละฮะผมว่ามันดูภาพช้าเนี่ยยับลูกยับออกไปฟันฝาต่างคนต่างไม่เข้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวท่านดูความยิ่งใหญ่เนี่ยเพียงยกที่1แฟนมวยทั้งสนามก็ฮือฮาหมดแล้ววันนั้นนะฮะท่านดูนะฮะระฆังของลุมพินียังอยู่ข้างบนเลยนะฮะสมัยก่อนที่ผมจะกับท่านผู้พันสุธีผมใจรักพันพลเอกวรยุทธ์มีสมมนต์บอกว่าพี่สมัยนี้มันพัฒนาและทั้งเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งการเจริญรุ่งเรืองไปรีเจนซี่ตอนนั้น8ล้านแหละมายุคผมขอผ้าใบผมขอเองนะฮะตอนนั้นยังเป็นของผมอยู่ก็มีรายได้ดีพอสมควรฉะนั้นคนแน่นไปหมดตอนหลังก็เป็นของลุมพินีไปแล้วนะครับตอนหลังเนี่ยฮะเรามาดูในยกที่2กันผมคิดว่าโอ้โหมันเดี๋ยวท่านดูนะครับจะไม่หยุดเลยนะฮะทีนี้คู่นี้ไม่ใช่มวยเข่านะฮะฉะนั้นพอกอดรัดฟัดเหวี่ยงเดี๋ยวนี้เราจะแยกสมัยก่อนจะเปิดโอกาสนะเจริญทรัพย์มียับมีแทงเข่าซ้ายมียับมีฟันศอกขวานี่แทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายเข้าไปจริงแรมโบ้ออกข้างนิดหน่อยฮุกซ้ายเข้าไปก็ติดทัดฮะมวยเดี๋ยวนี้ฮะต้องทันกันฮะเนี่ยเตะขวาเข้าไปแน่นนะฮะเตะแน่นนะฮะทั้งคู่เตะนี่หนักนะฮะท่านนะฮะไม่ได้เตะไม่ได้เตะเน้นๆเลยนะครับเตะเน้นๆเลยไม่ว่าแต่ละดอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งขวาแข้งซ้ายเนี่ยหมัดนี่ออกนี่หวังผลเลยนะฮะนี่ยัดซ้ายหลอกเข้าไปเพื่อจะขึ้นแข้งซ้ายเห็นไหมฮะยอดมวยอย่างเจริญทรัพย์ดูแรมโบ้ออกขวาไปหวังผลเลยนะแทงซ้ายแทงขวาเข้ามาแม่ดูดันออกไปแทงเข่าซ้ายแม่ไม่ถอยเห็นไหมฮะแต่ไปโดนเครื่องต่ำไปหน่อยนะฮะแทงเข้าไปอีกนะแรมโบ้จะฟ้องแล้วนะฮะบอกว่าแทงคาบลูกคาบดอกนะครับแต่นี่ดูสิครับท่านผู้ชมที่เคารพดูการต่อยของนักมวยทั้งคู่หยุดไหมฮะดูเน้นและซ้ายขวาเนี่ยเจริญทรัพย์จะสะสมฮะรับแล้วฮะโดนหมัดขวาแก้ไม่ได้โอ้ฮุกซ้ายเอียงแล้วฮะขณะนั้นเจริญทรัพย์กำลังได้เปรียบฮะกำลังได้เปรียบราคาต่อรองอยู่ดูเหมือนน้ำเงินจะได้เปรียบขณะนี้กำลังโอนเอ็นและแฟนมวยเฮกันทั้งสนามเลยนะครับเนี่ยแพ้ฮุกขวาเข้าไปต่อยขวาเข้าไปอีกนะฮะฮะตึงโอ้โหเจริญทรัพย์ดูหัวใจเจริญทรัพย์ดูหัวใจนักมวยภาคใต้จากนราธิวาสทำไมแน่จริงอยู่แถวนั้นไม่ได้เนี่ยดูแรมโบ้ของเราเนี่ยจากนครราชสีมาใต้กับอีสานเป็นยังไงชกกันโอ้โหแทงซ้ายเข้าไปโอ้แต่ละดอกเข้าเอาอัปคัตขึ้นมาดูต่อยขวาแล้วเอียงอีกแล้วจะเอียงอีกเอาฮุกซ้ายเข้าไปมีทุกหมัดนะท่านเห็นไหมฮะมีทั้งฮุกซ้ายตรงมีทั้งอัปคัตขึ้นมาปลายคางมีเอาทีเห็นไหมใครดูแรมโบ้แล้วมันไม่ใช่เป็นมวยที่บุกเข้าไปแล้วตีเข่าอย่างเดียวเหมือนยุคนี้ไม่ใช่นะฮะแล้วเป็นมวยที่เราใจตลอดฮะกอดไม่กอดหมดยกที่2แหมโอ้โหเร็วจังโอ้โหดูภาพช้านะตัดลำตัวเห็นมั้ยตัดลำตัวย่อลงมาฮุกซ้ายเข้าไปปลายคางเอียงฮะเจริญทรัพย์ดูหัวใจแทงเข้าไปโอ้โหเต็มๆทั้งคู่เลยนะฮะเรามาดูกันในยกที่3ต่อไปเห็นมั้ยฮะเวลาโอ้โหดูมันยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะบอกไม่ถูกเลยฮะวันนั้นผมนั่งอยู่ขอบเวทีนะฮะนั่นกมลสมิทธิ์เปรมยังไม่เสียชีวิตอยู่นะฮะช่างภาพรุ่นเก่าๆยังอยู่นะฮะตอนนั้นก็เนี่ยเป็นมรดกฮะเพราะว่าเนี่ยถ้าจะบุกยังไงถ้าจะเป็นยอดมวยเป็นยังไงท่านต้องศึกษาแล้วเอาซีดีมวยเนี่ยไปเป็นทัศนะด้วยนะครับแล้วก็ไปเปิดให้นักมวยดูบางคนเนี่ยหัวหน้าคณะไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักเล่าเรียนนะฮะแล้วก็จะไปสอนลูกนู้นลูกนี้เนี่ยต่อยยังไงดูการยืนขาเนี่ยฟันศอกขวาฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายดูการยืนหลักนะฮะดูแรมโบ้ยืนหลักนี่ฮะทำไมเขาต่อยกับแรมโบ้ต้องวิ่งชนทำไมคุณใหม่เมืองคอนไม่ให้เจริญทรัพย์ถอยถ้าถอยแล้วแรมโบ้จะโชคดีเขาเลยไม่หนีเลยไม่หนีมาคนละทีมาคุณเดินเข้ามาผมแทงคุณเดินเข้ามาผมเตะเอาคุณเดินเข้ามาเอาละอย่างนี้ต้องกินให้เกินร้อยนะฮะท่านอ่อนนมอ่อนเนื้อนิดเดียวก็เรียบร้อยเลยเอาอย่างนี้มาเอาสิมาคนละทีเอาซ้ายเข้าไปทนได้ไหมแรมโบ้โดนเยอะนะฮะแรมโบ้เอาโต้ขวาออกมานักมวยทั้งคู่มีอาวุธทุกอย่างครบเครื่องเลยนะฮะ
ไม่ใช่เป็นมวยบุกแล้วเนี่ยแม่มันสมศักดิ์ศรีกับยอดมวยจริงๆเอาฟันซ้ายเข้าไปอีกทั้งศอกซ้ายศอกขวาทั้งหมัดทั้งเข่ามีหมดทั้งแทงโอ้โหอย่างนี้บรรยายกันดูสิฮะอย่างนี้น่าชมเชยไหมเอาศอกเอาแทงเข้ามาขวาก็มีฮะกรรมการเก่งเหลือเกินฮะกรรมการดีหนึ่งประเภทหนึ่งวินิจวงศิลป์วิเศษโอ้โหดูการต่อยดูการดูตัดเนี่ยตัดลำตัวตลอดนะฮะท่านฮะถ้ายุบนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมฮะลัมโบ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาฮุกซ้ายเข้าลำตัวเห็นไหมฮะจะตัดกำลังนะถ้าไม่นั่นจริงๆไม่ได้โอ้โหดูขึ้นบนสามหมัดเข้าไปดูเอาเอียงเข้าไปอีกดูเจริญทรัพย์เตะซ้ายเข้าไปโอ้โหดูเอาโต้ขวาออกมาไม่มีหยุดเลยฮะโต้แข้งซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้ามาดูเตะซ้ายเข้าไปอีกเอาโต้ขวาออกมาโอ้โหคะแนนเป็นไงเอาท่านให้คะแนนไปสนุกเลยนะฮะอย่างเนี้ยผมถึงบอกไงฮะเทปเก็บไว้เกือบ30ปีอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะฮะถ้าเรารักษาไม่ดีเทปอย่างนี้เสียหายไปหมดแล้วเตือนอีกนะฮะเจริญทรัพย์จะคาบลูกคาบดอกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดูผลการให้คะแนนนะฮะกรรมการจะมีผลกับการเตือนบ่อยๆโอ้ฮุกซ้ายเข้าไปเอียงอีกแล้วเห็นไหมฮะผมว่าแรมโบ้มีหมัดอันตรายทุกลูกไม่ว่าฮุกซ้ายไม่ว่าหมัดขวาไม่ว่าตัดล่างเนี่ยขึ้นบนโอ้ยหมัดตรงเห็นไหมโอ้โหเน้นดูเน้นสิดูเน้นเอาดูเจริญทรัพย์สิแทงซ้ายเข้ามาโอ้โหดูหัวใจโอ้มวยอย่างนี้ท่านหาดูได้ที่ไหนมันจะไม่มีหมดยกที่3ครับโอ้โหดูภาพช้านี่สอบกลับนะเดี๋ยวนี้ฮะเพราะว่าแรมโบ้นี่หัวหน้าคณะอะไรเขาการพนันหมดเลยคุณใหม่ก็ไม่เล่นการพนันอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะดูเน้นนะฮะผมถึงบอกเนี่ยแฟนมวยของผมสมัยก่อนโอ้โห2ล้านกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยฝรั่งไม่ต้องมาเป็นตัวช่วยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้วงการมวยเราก็น้ำตาตกในแล้วครับทั้งโปรโมเตอร์ทั้งอะไรก็ตามทีเดี๋ยวนี้จัดมวยแล้วสมัยก่อนหยิบปากกาก็กำไรเป็นล้านๆนะครับผม2ล้านบาทก็ยังเคยกำไรแต่เดี๋ยวนี้ดูการชกอย่างนี้ท่านดูไหมฮะท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็ต้องรีบจองตั๋วดูมวยกันหมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้มันยุคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปแล้วทีวีมันมีเยอะท่านดูเจริญทรัพย์ต่อยดูยอดมวยปีพ.ศ.2535ดูโอ้ดูแรมโบ้อื้อหือดูสิเนี่ยหยุดไหมครับท่านผู้ชมแข้งขวาเข้าไปเอาโต้แข้งขวาเข้ามาเอายัดมั่งเอาดูแรมโบ้โอ้โหดูเน้นโอ้ผมให้คะแนนไม่ถูกอ่ะผมจำไม่ได้ใครชนะฮะท่านผู้ชมฮะท่านใครจำได้ก็ถือว่าโอ้โหเนี่ยดูสิฮะดูแรมโบ้ดูมีเหนื่อยไหมฮะนี่ยกที่4แล้วดูนักมวยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหดูค่าตัวเขาได้หลายแสนนะฮะสมัยก่อนค่าตัวแสนยาวๆทั้งนั้นแสนแปดแสนเจ็ดทั้งนั้นนะฮะฉะนั้นไม่เหมือนในยุคนี้ที่เศรษฐกิจมันแตกต่างกันยุคก่อนนะฮะมันคนดูมวยเยอะดูแรมโบ้สิโอ้โหดูสิเนี่ยดูตีเอาตีขวาตีเข่าก็ดูเข่าเป็นแบบอย่างทุกอย่างนะฮะเอาแข้งซ้ายเข้าไปแรมโบ้จับทำอะไรดูการตั้งขาอยังเตะได้แล้วก็ล้มด้วยขอขอบคุณจริงๆแรมโบ้ขอบคุณเจริญทรัพย์ขอบคุณยอดมวยที่เป็นตำนานให้กับคนที่จะศึกษาดูการออกอาวุธของยอดมวยปัจจุบันบางคนบอกดูมวยสมัยนี้ดูหมากัดกันดีกว่าโอ้โหผมช้ำใจเหลือเกินท่านไม่เคยดูมวยศึกวันทรงชัยแล้วท่านไปพูดเนี่ยมันทำให้ศิลปะของชาติของแผ่นดินเสียหายเหลือเกินแม่เนี่ยอย่างนี้ดูสิครับท่านได้ดูมวยอย่างนี้ไหมเกิดมาไม่เคยดูแล้วท่านไปพูดแล้วเนี่ยมันเสียหายกับประเทศชาติโอ้โหดูแข้งซ้ายดูเสียงเฮในสนามคนเขาหมื่นกว่าคนเนี่ยมาดูกันอย่างนี้แล้วเฮไม่หยุดเนี่ยแล้วดูสิท่านเห็นไหมเอาเข่าเหรอคุณเห็นเข่าไหมเอาเข่ายังไงเตะยังไงเอาฮุกยังไงลงได้ทุกหมัดเตะกระจุกได้ทุกจุกแต่เขามีความพร้อมมากนักมวยเนี่ยสรีระร่างกายการบำรุงการฟิตซ้อมดูเจริญทรัพย์เห็นไหมฮะเนี่ยในยกที่4เอาเป็นยังไงแผ่วนิดไหมเอาฮุกมาเอาดูแรมโบ้มีใครถอดใครอ่ะมีใครกลัวใครล่ะดูหัวใจเกินร้อยทั้งคู่เห็นไหมฮะเอาโอ้โหเนี่ยเอาแข้งขวามาเอาโต้ตลอดคุณมาผมไปคุณมาผมไปเอาอย่างนี้แม่อย่างนี้แรมโบ้ไม่เป็นไรดูสิไม่มีรอยยิ้มเลยนะฮะโอ้โหดูมีความตั้งใจของนักมวยทั้งคู่ดูหวังชัยชนะอย่างเดียวแล้วเสียงเฮของแฟนมวยเนี่ยหมื่นฝ่านี่หมดยกที่4ครับโอ้โหตบมือลั่นสนามไปหมดดูภาพช้าไปโอ้โหดูหมัดฝาดูหมัดซ้ายสวิงเข้าไปดูเจริญทรัพย์ก็ดันเข้าไปแทงเข่าซ้ายเนี่ยคุณใหม่ไม่ให้ถอยเนี่ยไม่ให้ถอยเลย
นะพอยกสุดท้ายแล้วเอาละชิงดำกันแล้วท่านกรรมการยังเพลินเลยฮะดูทุกท่านกรรมการดูไปด้วยความตั้งใจยุบก่อนแม่กระพริบตาไม่ได้เลยเนี่ยดูสิฮะแลมโบ้แทนที่จะต้องเดินไปต่อยเดินที่ไปเตะเจริญทรัพย์หลบไปเลยหลีกมาเตะไปเตะมาเจริญทรัพย์กับเดินเข้าไปตีเข่าเดินเข้าไปสู้เข่าในเดินเข้าไปต่อยเดินเข้าไปแลกหมดเลยนะฮะผมถึงบอกนักชกใจเพชรเอาวันนี้มาเหลี่ยมดีแลมโบ้คิดไม่ถึงครูอาคมสวามิภักดิ์ทั้งครูกึ่งนึกไม่ถึงนะว่าแลมโบ้วันนี้เอ๊ะเจริญทรัพย์ทำไมใครต่อยกับแรมโบ้ต้องถอยแต่เจริญชัดทำไมไม่ถอยเนี่ยมันเป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นตำนานที่ท่านจะต้องเอาเทปไปศึกษาถ้าถอยแล้วแรมโบ้จะชกดีใช่ไหมฮะนี่เจริญทรัพย์กลับมาเดินเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นแท็กติกของหัวหน้าคณะที่เข้าไปศึกษาไปอะไรมาเพื่อที่จะมาแก้เนี่ยดูสิเห็นไหมจะเจริญทรัพย์นี่ดูสิแรมโบ้ไม่รู้จักคำว่าแพ้กันนาทีนั้นยกสุดท้ายจะต้องพลิกล็อกยกสุดท้ายจะต้องพลิกล็อกแต่คุณใหม่โอ้โหบอมดุงดูสิโอ้โหผมถึงบอกนะดูกรรมการให้กันนะดูฮะแต่ละท่านเอ็นรงพดุงไทยยังอยู่ให้คะแนนท่านนาวาอากาศเอกเดี๋ยวนี้เป็นพลเอกไปนานแล้วมั้งฮะโอ้โหเนี่ยดูสิฮะดูตีเขาดูแหมไม่สุดบรรยายจริงๆท่านผู้ชมฮะท่านดูไปด้วยแล้วก็กราบขอไปถ้าไม่ชอบเสียงบรรยายก็ผมก็มีเป้าหมายในการจัดมวยคู่นี้ตอนนี้กำลังนิยมด้วยกันนะจัดมวยอย่างนี้ขึ้นมาทีไรมีแรมโบ้ก็เก็บหลายล้านเดี๋ยวเรามีมวยมีเสน่ห์อีกหลายคู่เนี่ยตอนนี้แรมโบ้เดินเข้าไปดันเข้าไปแล้วขณะนี้ไม่ทราบว่าภายในสนามว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะท่านต้องดูกันเองนะเอาไม่หยุดที่ไหนเลยฮะไม่มีหยุดเลยนะฮะไอคนที่จะเป็นลมก็คือพูดไปพูดมาเอาปี่รัวแล้วคนที่จะเป็นลมไม่ใช่นักมวยอาจจะเป็นผมก็ได้ที่พากไปพากมาเนี่ยนะฮะเพราะแทนที่จะเอามาบรรยายเกียรติประวัติของนักมวยตอนนี้ก็ไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกสถานที่เกิดที่เอาห้วยแถลงนครราชสีมาก็ไปนราธิวาสนู่นมวยใต้กับมวยอีสานเท่านั้นท่านคงทราบกันดีแล้วฮะขอขอบคุณด้วยนะฮะที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อศิลปะมวยไทยขอขอบคุณนักมวยไม่รู้ลืมนะฮะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ลูกหลานเราต่อไปยึดอาชีพด้วยความสุจริตนะฮะโอ้โหดูนี่เอาแล้วเนี่ยเสียหลักนิดหน่อยนะฮะแม่ตอนนี้เป็นไงเจริญทรัพย์โอ้โหนี่ดูสิฮะอย่างนี้ท่านว่าใครชนะล่ะดูสิโอ้หมดยกสุดท้ายโอ้โหดูสิเนี่ยศิลปะมวยไทยเห็นไหมฮะพอชกเสร็จชกกันแทบตายมากอดกันมาไหว้กันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬากรรมการพินิจวงศิลป์วิเศษใครครับโอ้โหเจริญทรัพย์เฮทั้งสนามเลยนะฮะเรามาดูนักชกปาฏิหาริย์ดีกว่าโตโต้ปอพงสว่างฮะก็เป็นนักมวยอีสานทั้งคู่นะครับคู่นี้นะฮะโอ้โหใช้ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นนักชกยอดมวยมหาชนครับดูการไหว้ครูของทั้งนักมวยทั้งคู่ฮะโตโต้ก็ละไหว้สวยฮะนี่ปี34นะฮะ30กรกฎาคมสมัยก่อนผมเดือนหนึ่งจัดเงินล้านได้ถึง3รายการนักมวยเยอะมากนะฮะนักมวยเยอะมากนี่รุ่นเล็กๆนะฮะนะแล้วผมคิดว่าเทปม้วนเนี่ยของผมคงจะขายดีมากเพราะว่าแต่ละคู่ผมคัดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสุดยอดของมวยนะครับที่ผมคิดว่าจะต้องจำหน่ายไปทั่วทุกทวีปของโลกนะครับท่านดูธงชัยจำแทบไม่ได้เลยนะฮะต่อศิลาชัยแล้วก็ดูโตโต้เป็นมวยขวานะฮะโตโต้เป็นมวยถนัดซ้ายฮะเอาขวาออกนะฮะแล้วธงชัยก็ยังไว้ผมปะหน้าตอนนั้นก็อายุนิดเดียวเองปี34นะครับขณะนี้ก็ธงชัยก็อายุต้อง37 38แล้วนะฮะก็ท่านลบคูณหารเข้าไปนะฮะอย่างนี้มันเป็นคู่มวยที่แฟนมวยเขาเรียกร้องนะฮะประกบออกมาแล้วแฟนมวยเห็นไหมฮะแน่นสนามทุกนัดของศึกวันทรงชัยนะครับก็เป็นตำนานนะฮะกรรมการระดมณบางช้างก็เป็นผู้ห้ามนะครับก็ตอนนั้นเสสุรชัยก็ยังเป็นพันตรีอยู่นะท่านพันโทพินิจก็ยืนอยู่นั่นออมสินเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเวทีมวยกรุงเทพก็นั่งอยู่นะครับตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเรามาสร้างอย่างนี้ท่านได้ดูมวยอย่างนี้ขณะนั้นพิกัดกัน112ปอนด์เองนะฮะดูโตโต้ต่อยนะฮะ
มวยซ้ายจะสร้างปฏิหาริย์ได้ไหมดูธงชัยสิหมัดหนักทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมหมัดตายทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นศอกอาวุธเนี่ยรุนแรงแล้วก็เป็นท่านได้ดูฮะมวยใหม่มวยอะไรได้ดูยกคู่แรกๆนะฮะตอนนั้นจะเป็นรายการใหญ่มากฉะนั้นคู่แรกๆแฟนมวยยังไม่แน่นสนามถ้าอีกสักพักเดี๋ยวจะแน่นนะฮะเพราะว่าฟิลิปปินส์นะฮะแต่ไม่ใช่ฝรั่งเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะสมัยก่อนฟิลิปปินส์ก็คือว่ามาสายหน่อยแล้วก็คงจะมาช้านะฮะครับเดี๋ยวนี้ก็คงจะโอเคครับนี่นะฮะอย่างเงี้ยดูธงชัยชกยังไงก็ยังชกอย่างนั้นนะฮะสิทธิ์ศิลาชัยหรือต่อศิลาชัยของเม็ดพริกต่อศิลาชัยนะครับก็เนี่ยดูโต้ออกแข้งซ้ายไปมันชกยากฮะชกยากเพราะว่าปรมาจารย์มวยด้วยกันนะครับดูการป้องกันตัวดูอะไรพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะศอกก็ศอกเนี่ยดั้งเด้งหายหมดไม่ว่าจะคิ้วเข้าหายหมดนะฮะศอกของนักมวยแต่ละคู่เป็นอันตรายแล้วหมัดเนี่ยเผลอพับเดียวลงได้เลยนะฮะเพราะว่าโตโต้นี่ก็หมัดเนี่ยร้อยละบาทก็ต่อยน็อกได้เลยยก5ยกอะไรเขาเรียกว่าจอมปฏิหารหลายรายแล้วนะฮะนะคุณดูเจ้าคุณอ้นสินะคุณแจ๊ดนู่นยังเด็กๆกันอยู่มวยสยามตั้งแต่เข้ามากันใหม่ๆสมัยนู้นจ่าตุ๊ยังหนุ่มป้อเลยนั่งข้างๆนู่นดูสมิลาอายุได้20ต้นๆมั้งสมัยนี้ก็30 40เข้าไปกันหมดแล้วนะฮะโอ้โหดูเนี่ยอย่างเงี้ยต่อยกันยากท่านเห็นไหมฮะดูเหลี่ยมของธงชัยฉะนั้นเนี่ยแฟนมวยเนี่ยจะชอบนะฮะแต่อาจจะไม่ออกอาวุธเหมือนแรมโบ้กับจันเจริญทรัพย์แต่เขาต่อยสิมา2คู่เมื่อกี้ก็ต่อยระดับคู่นี้เหมือนกันนะฮะเวทเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็โคจรมาพบกันไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้กับโตโต้ไม่ว่าจะเป็นเจริญทรัพย์กับธงชัยชกกันหมดนะฮะฉะนั้นจะเป็นเงินเป็นทองในยุคนั้นเนี่ยดูหมัดเนี่ยทั้งคู่เป็นการหัวหน้าเก่งฮะจาตุก็เก่งเม็ดพริกก็เก่งเนี่ยเตรียมมาเอาเปิดช่องโวเดี๋ยวก็โดนนับโวไม่ได้เดี๋ยวก็โดนศอกเนี่ยฉะนั้นการออกอาวุธเนี่ยเดินเตะซ้ายเข้าไปเห็นไหมฮะเนี่ยบางครั้งมวยที่จะไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้อย่างโตโต้เนี่ยดูอัปคัตเนี่ยท่านเรามองไม่ค่อยเห็นนะฮะมันแรงฮะอัปคัตเข้าไปพองก่อนแล้วก็แทงเข้าไปเนี่ยลูกแรงขนาดแล้วธงชัยแต่ละลูกเนี่ยลูกไม้ตายทั้งนั้นเลยเนี่ยดูแข้งซ้ายเนี่ยฮะกาดซ้ายไม่ตกเห็นไหมฮะพอเตะซ้ายไปปุ๊บพอคืนมาปุ๊บเนี่ยฟุกขวาธงชัยตามมาโตโต้กาดติดเลยเนี่ยอันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีฮะระวังฮะเดี๋ยวนี้โดนเงินบ่อยๆโดนนับเรื่อยๆเลยดูโตโต้เดินนะฮะคุ้มค่าไหมฮะจอมปฏิหารของจ่าตุ้เขาเนี่ยพอเดินเตะซ้ายเข้าไปเดินดูคุ้มค่าไหมแทงซ้ายเข้าไปขณะนั้นธงชัยเป็นรองนะฮะเนี่ยเตะซ้ายเข้าไปดูโต้ตอบทุกลูกนะฮะดูอัปคัตเข้าไปยุบหน่อยก็ไปแล้วมวยเดี๋ยวนี้ไม่ยุบเนี่ยเนี่ยลูกนี้ลูกอันตรายธงชัยหากดโตโต้ลงมากดลงมาได้ตีเข่าขวาทิ้งโตโต้ผลักออกเนี่ยมีศอกที่นี่อัปคัตเห็นไหมฮะโตโต้เคยชิงแชมป์โลกนะฮะ WBC นะฮะหมัดใช้ได้เลยหมดยกอีกแล้วครับดูเนี่ยเหลี่ยมมวยของมนุษย์หินธงชัยต่อศิลาชัยนะฮะยอดมวยมหาชนจนเป็นขวัญใจมุมน้ำเงินจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามาดูในยกที่4ฮะเพราะมวยคู่นี้ออกอาวุธกันยากเตะมาก็จะบังกันเตะมาก็จะบังกันเราจะได้ให้ดูทีเด็ดแล้วก็ดูการป้องกันตัวลูกหลานต่อไปก็เก็บไว้ดูโตโต้เดินเข้าไปเตะเข้ามาธงชัยก็จะเก็บอาวุธได้หมดธงชัยออกอาวุธไปโตโต้ก็จะเก็บอาวุธได้หมดฉะนั้นจะเป็นนักมวยที่ทันกันเห็นไหมอัปคัตก็มันเข้ากันยากนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะนักมวยมันระดับปรมาจารย์ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยดูการไล่แขนดูการผลักออกดูการเหวี่ยงเห็นฮะไม่ใช่นี่โอ้โหแข้งขวาดูฮะมันมวยอย่างนี้ผมว่าอย่าพลาดอย่าเผลอนะฮะเตะซ้ายไปบางทีลอยๆเนี่ยอย่างนี้ได้เปรียบฮะอย่างนี้มวยรองได้เปรียบฮะล็อกหลังนิดหน่อยแล้วก็บิดล้มลงไปโตโต้ก็เดินเข้าไปอีกนะฮะอาศัยศอกซ้ายศอกซ้ายฟันไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะโอ้โหแข้งซ้ายเข้าไปยาวๆแล้วเอาธงชัยโต้แข้งขวาออกมา2ทีดูความเป็นมนุษย์หินของธงชัยรุ่นเล็กสุดโอ้โหดูเอาโตโต้แข้งซ้ายเข้าไปเนี่ยไม่มีหลงฮะธงชัยไม่มีโวข้างบนให้เห็นด้วยทั้งโตโต้ทั้งอะไรเนี่ยระวังฮะโวนิดเดียวใครโวใครลงได้เลยโวเนี่ยเตะซ้ายไปนะมือกลางๆเนี่ยหงายเก่งเลยทั้งคู่ฮะไม่ว่าจะเป็นธงชัยไม่ว่าจะเป็นโตโต้เนี่ยจับตาดูดีๆเนี่ยแข้งขวาแข้งขวาเห็นไหมฮะดูกาดไม่มีตกเห็นไหมฮะ
พอต่อยมาเขายกทัดยกบังเตะไปมองเห็นหมดโตโต้ก็จะบวกบวกยังไงอ้าวมองโอ้โหอย่างนี้โตโต้ทำดีโอ้โหทำดีเตะหนักหนักเน้นเน้นเอาแล้วยุบไหมธงชัยไม่ยุบอีกเนี่ยทำยังไงนี่นี่ดูธงชัยเอาเอาเนี่ยเนี่ยไหมแน่นล็อกเนี่ยเวียงเห็นไหมหลักของธงชัยเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหยังเป็นมวยเงินแสนอยู่เหลือเชื่อจริงๆเนี่ยดูสิร่างกายเนี่ยดูเอาละเรียบร้อยละธงชัยอย่างนี้อื้อโตโต้ได้เปรียบและนาทีนี้เสียงเฮทั้งสนามเอาละธงชัยเริ่มเข้าทางโตโต้แล้วอย่างนี้นะฮะน่าเอาละอึดอัดพอสมควรธงชัยกดอ๊อบเอ้ยเรียบร้อยผมบอกแล้วฮะมวยเนี่ยไล่เพลินแล้วก็กาดตกนิดเดียวเนี่ยเป็นช่องโหว่เลยฮะโตโต้ดูหัวใจดิผมบอกแล้วกราบเรียนท่านผู้ชมฮะหัวหน้าคณะนักมวยสังเกตดูฮะถ้าไม่โหว่ถ้าไม่แรกเนี่ยจะออกกันไม่ได้เพราะทั้งคู่เป็นปรมาจารย์มวยกันเนี่ยเตะไปเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเตะซ้ายแล้วกาดซ้ายหล่นจะโดนฮุกซ้ายไปเป๋แล้วเป๋พอโดนอีกทีก็ลงไปเลยฮะสองแต้มคงไล่ยากแล้วยกสุดท้ายด้วยนะฮะโอ้ดูธงชัยเนี่ยเอาละทีนี้มาถึงจุดสำคัญคมเด่นของธงชัยต่อศิราชัยจากอดีตถึงปัจจุบันหัวหน้าคณะดูสังเกตดีๆจะดูเหมือนผมไหมก็ไม่ทราบโตโต้ตอนนี้จ่าตู้ไม่ไหวแล้วทั้งล็อกนี่ฉีดยากันไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนั้นเนี่ยเตะขาก็เจ็บต่อยบนก็เจ็บซ้ายก็แรงแต่ดูการป้องกันตัวของธงชัยดินะฮะหนึ่งไม่ตกใจเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะดูการนะฮะอย่างร้อยละห้าของมวยที่จะทำให้พลิกหรือไม่พลิกท่านดูธงชัยกาดเห็นไหมฮะดูไม่ตกใจเลยเห็นไหมฮะนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์หินแล้วเป็นนักมวยมหาชนมีประวัติมีภูมิหลังที่ดีเด่นนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เกียรติประวัติจากลูกไปในทางซื่อสัตย์สุจริตไปด้วยจากอดีตถึงปัจจุบันโตโต้พยายามถึงที่สุดแล้วจาตุก็ถึงที่สุดแล้ววันนั้นนะฮะดูเอาดูสิดูการรัดกลุ่มของธงชัยวิธีถอยยังไงป้องกันหมัดป้องกันยังไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่มีหล่นเลยไหมฮะทั้งกาดซ้ายกาดขวาโตโต้นี่หนักทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแต่ต่อยไม่เข้าเห็นไหมเข้าบ้างก็หนักเป็นเบาเห็นไหมฮะแล้วดูสายตาธงชัยเอาสิเห็นไหมแล้วดูนักมวยต้องชมไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะภาพประเจียดทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินทั้งแองเกิลโอ้โหต้องขอขอบคุณและกรรมการข้างบนก็สุดยอดเลยกรรมการระดมนะครับกราบขอบพระคุณท่านจริงๆดูเดินเข้าไปดูธงชัยผมอยากให้ดูตรงนี้หาดูยากนะฮะดูเห็นไหมเนี่ยหนักนะฮะแต่จากหนักเป็นเบาและการป้องกันตัวที่ดีตรงนี้นะอย่าเห็นว่าไม่สำคัญนะท่านมองผ่านเองโดนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคะแนนของโตโต้เห็นไหมฮะเนี่ยจอมปฏิหารหมดยกสุดท้ายฮะโอ้โหต้องชื่นชมเลยนะฮะนักมวยทั้งคู่นี่ต่อยกันอย่างนี้โอ้โหครับเรามาชมการแข่งขันชิงแชมป์เป็นโลกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่และเป็นการรอคอยของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะทั่วโลกด้วยระหว่างปรามอนเดเกอร์ขณะนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินจากประเทศเนเธอร์แลนด์จะมาชิงแชมป์โลกมวยไทยกับเราฮะขณะนั้นเราเป็นแชมเปี้ยนนะฮะรุ่นเฟเธอร์เวทแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนหลายตำแหน่งด้วยเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่บอกไม่ถูกด้วยค่าตัวของรามอนเดเกอร์ขนาดนั้น 500,000 บาทแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน็อกเชอรี่มาแล้วชกกับนำพลมาแล้วยิ่งใหญ่ผมเดินทางไปแล้วก็โอ้โหไอ้เจ้ากังหันนรกนี่มันยิ่งใหญ่ยังไงโปรดท่านฟังเสียงนะฮะ3นักพากย์ดังของเราเช่นคุณสมิงขาวคุณปะชานชัยเพชรวิหารแล้วก็ดูสิฮะคนเนืองแน่นไปหมดไม่ทราบจะบรรยายยังไงจากวันนั้นมาเป็นตำนานถึงปัจจุบันนี้มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกท่านลองฟังเสียงในภายในสนามและคนแน่นไปหมดเลยฮะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่เรามาดูภาพช้ากันนิดนึงก็ได้ไม่ว่าจะเตะจะต่อยมันตายได้ทุกหมัดแล้วก็เตะก้านคอนี่หลับได้ทุกหมัดไม่ว่าจะศอกไม่ว่าอะไรเราเริ่มยก2ดูแล้วครับอันตรายไหมครับขอเชิญฟังเสียงในเวทีเลยครับแต่ล่างเวทีนึงครับรามอนนั้นมาโชว์ฟอร์มไว้ในเมืองไทยนี่หลายไฟหลายหนเลือกเกินครับโดนศอกซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้รามอนเด็กเกอร์ผวาเหมือนกันรามอนเป็นฝ่ายเดินทองเตะซ้ายเท่ามาติดแขนของเด็กเกอร์พยายามยกเข่าขึ้นมาคอยเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนพยายามเตะขวาโต้ไล่เข้าไปครับรามอนนี่ไล่เข้าไป
แต่ทายกังหันนรกเตะขวาเข้าลำตัวหมัดซ้ายขวาของรามอนแดกเกอร์นั้นต่อยได้เร็วครับยังกะกังหันเลยถืนปะทะด้วยคงจะไม่ได้แน่โอ้แลกศอกกันครับคนละทีวงรามอนโต้ด้วยเข่าเหมือนกันแต่ฝรั่งก็มีเข่าแล้วนะคุณสมิงขาวตอนนี้นั่นโดนแข้งซ้ายกระโต้ด้วยแข้งขวารามอนชักเรียกว่าเครียดหมดยกที่2นะครับความเก๋าของรามอนเดกเกอร์ไม่ใช่ธรรมดานะครับกัดซ้ายได้กอดขวาได้รุ่นอาจารย์เหมือนกันโดนศอกซ้ายเข้าไปแตกหรือเปล่านะครับชักตัวศอกไปแล้วนะครับฉลามยังมีรางวัลให้นะครับ 2,000 บาทนักมวยที่แตกนะครับเข็มละ500บาทนักมวยที่แตกรามอนเป็นไงรามอนตามเตะกิรันทองโต้แข้งรองเท้าเตะซ้ายรามอนโต้แข้งขวาไม่ถึงกันครับทางเดกเกอร์นี่เพราะว่าเจริญทองนี่แกไม่นิ่งครับแล้วติดเข้ามาตลอดครับแข้งซ้ายก็แข้งซ้ายประเภทที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนเหมือนกันสำหรับไอ้กังหันนรกรามอนแดกเกอร์ผู้ชนะได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับรามอนตามต่อยขวาไปหมัดนึงยังไม่โดนเต็มหมัดเดินทองถอยไปรอบๆรามอนนี่ตามทุกมุมเดินทองเตะซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโดนหมัดไปหมัดนึงนะครับสำหรับรามอนแดกเกอร์ท่านรามอนบอกว่าของผมช้าก็จริงแต่ชัวร์ครับถ้าโดนเข้าไปมีสิทธิ์หลับทันทีโดนเข้าไปหลายดอกเตะซ้ายแล้วรามอนต่อยโดนแล้วครับหมัดขวาเจริญทองถึงกระสุนรามอนไล่เข้าไปเจริญทองต้องกอดได้รามอนต่อยเจริญทองต้องใช้สายตาครับมาหลบก็ไม่ได้หวาดเสียวครับตรงนี้จับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวต้องโดนเจริญทองย่อไปนิดแล้วนะครับโดนหมัดของแดกเกอร์ไปรามอนเดินบี้อีกเจริญทองเริ่มหายงงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำท่างงทำท่าก้นเตี้ยไปเจริญทองเตะซ้ายกันไว้รามอนเป็นฝ่ายเดินไล่อีกโดนเข่าของเจริญทองไปทีนึงรามอนฮุกซ้ายมาไม่เต็มหมัดรามอนต่อยขวาอีกหมัดนึงเจริญทองยังปิดหมัดอยู่นะครับคุณสมบัติเจริญทองใช้แบบสากลเลยนะครับใช้หลบแบบโอ้โดนหมัดขวาเข้าไปสุดแล้วครับกรรมการไม่นับลื่นนะครับมาเสียโอกาสอีกกรรมการธนงต้องปาดเข้าขวางไว้รามอนติดเข้าไปฮุกขวาฮุกซ้ายโดนหมัดขวาครับเจริญทองโดนเข้าไปสุดคาเชือกกรรมการขวางนับไม่นับกลับมาหมดยกพอดีทองยกนี้จะเดินบี้นะครับเตะซ้ายสูงไปทีนึงเดินทองพลิกล้มแล้วรามอนเดินจะเดินทองทุ่มเลยครับแบบแผนนี้ถูกต้องครับพุทธรอเหล็กนะครับเดินครับไม่ถอยแล้วถอยไม่ดีเปลี่ยนเป็นบี้ดีกว่าเปลี่ยนแผนบ้างถอยไม่ได้อีกแล้วเดินทองรามอนเดินโดนศอกซ้ายเข้าไปแผนต้องดูว่ามัดขวาของรามอนนะครับดูให้ดีรามอนเดินบี้อีกเดินชนอีกเดินทองยังต้องแก้ด้วย2เตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงรามอนเดินไป2ทีแล้วนะครับรามอนฮุกซ้ายมาเดินทองเข้าก่อนได้พยายามจะเล่นเข่าครับเดินทองมากบตีเข่าเข้าไปรามอนต้องผักออกครับโดนเข่าเข้าไปไม่ค่อยดีเหมือนกันครับต้องถีบไปเดินทองยกนี้เป็นฝ่ายเดินบี้เลยนะครับรามอนไม่ยอมให้เดินทองเดินนะครับรามอนเป็นฝ่ายเดินบี้อีกเดินทองเตะซ้ายลำตัวล็อกไว้ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวตีโต้แต่รามอนก็โต้เข่าครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเหลืองทองล็อกเองเหลืองทองโยนเข่าซ้ายเข้าลำตัวเหลืองทองเดินเหลืองทองเดินบีแข้งซ้ายแข้งตีเข้าไปตีรามอนผลักออกไปรามอนไม่ถอยนะครับไม่ยอมให้เหลืองทองเดินได้รามอนไล่ไปติดมุ้งอีกแล้วเป็นมุมไม่ดีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงเจริญทองตีได้รามอนตีโต้ล็อกเด็กเข้าไปเจริญทองล็อกอีกทุ่มเอารามอนเด็กเกอร์ล้มไปอีกรามอนจับลูกชาแต่ยังมีหมัดขวาที่น่ากลัวนะครับล้มอีกไหมไม่ล้มรามอนแตกนะครับรามอนแตกแล้วนะครับขาขวาแตกครับปลายคิ้วขวาแตกโดนแข้งซ้ายเข้าไปเจริญทองโดนแข้งซ้ายแม่เห็นกวาดลาลูกนี้สวยมากไม่เดินไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนแตกแล้วนะครับตัวนี้ทิ้วขวาแตกแล้วเดินทองล็อกไว้อีกเดินทองแล้วตีเข่าขวาลำตัวเต
เฮ้ยเขาโดนทุกซ้ายไปหมัดนึงรามอนแก้ด้วยหมัดนะครับหนีไม่ได้นะครับถ้าหนีนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหนีแล้วดามอนเลกเกอร์นี่สามารถต่อยได้นะเดินทองล็อกอีกมาดามอนไม่ปล่อยให้ล็อกได้นะครับเดินทองเตะวืดไปลูกนี้ดามอนเป็นฝ่ายเดินอีกดามอนทำท่าอ่อนๆไปนิดนะครับยกนี้มาสะอาดตัวเองเสียหลักล้มไปเองนะครับต่อยสุดเกียรติเลยนะครับเอาดูยกที่5ครับยกนี้ก็ชักไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่โดนเข่าเข้าไปอีกโดนเตะขวาล่างเตะซ้ายกับลำตัวลูกนี้จังๆเลยครับเจริญทองมาเตะเข้าไปสวยมากดามอนชักโมโหแล้วเล็งหมัดขวาเข้ามาโดนเข่าขวาพยายามป้องกันหมัดอย่างเดียวแล้วยกนี้นะครับออกแข้งซ้ายได้ตลอดนานๆออกทีแต่ว่าออกเห็นๆเนื้อๆนะครับโยนเข่าไปทิ้งทุ่มละตักเตะซ้ายมาลูกนี้ดีกว่าทางรามอนมองหน้าเลยนะมาเดินทองเตะซ้ายลำตัวอีกเจริญทองประกบนายครับพยายามตีช่วยตีเข่าเข้าไปรามอนทำไงตีด้วยหรือเปล่าพยายามสอดเหมือนกันนะครับตีครับรามอนประกบพยายามจะตีพันด้วยศอกมารามอนนี่พิษร้ายรอบตัวมีทั้งศอกทั้งแข้งโดนแข้งซ้ายเข้าไปแต่อาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องทุกลูกเลยนะครับเจริญทองพยายามเครื่องเตะล่างเตะบนเจริญทองเตะซ้ายรามอนกระเด็นไปแขนขวาจะยกไม่ขึ้นแล้วสำหรับรามอนเด็กเกอร์ต้องเปลี่ยนมาซ้ายแล้วโดนแข้งซ้ายอีกกระเด็นออกไปอีกเจริญทองเริ่มเตะซ้ายเข้าเป้ารามอนชักแต่โดนแข้งขวาทำไงจะมาหารามอนต่อยขวาเตะขวาไม่ถูกโดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาโดนแข้งซ้ายเบิ้ลรามอนโดนสองแข้งนี่สะอึกเลยรามอนโดนเจริญทองอัดด้วยแข้งซ้ายเจริญทองยกนี้เรียกว่ารวดลายแล้วออกอาวุธได้เยอะนะครับระฆังยังไม่หมดยกนี่อย่าประมาทครับหมัดของรามอนเดกเกอร์นั้นลงได้ทุกวินาทีโอ้ยกระหมัดออกมาเสียวทั้งนั้นนะครับเจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโดนศอกของเจริญทองอีกทีนึงปะพันศอกทีไรแกโมโหทุกทีรามอนนี่มาหมัดขวาเฉียดไปโดนแข้งซ้ายทุกทีมารามอนเข้าวงในเจริญทองปั้มไว้รามอนตีเข่าเวียงเจริญทองเข้าไปตีปัดตีเข่าซ้ายได้ไหมไม่ได้เจริญทองตบด้วยเข่าซ้ายบ้างรามอนฟันด้วยศอกรอบตัวครับพิษลายรอบตัวรามอนเด็กเกิลลายนี้หมดยกที่5ผู้ชนะคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องทีนี้เราขึ้นมาดูความเป็นอัจฉริยะของ2ยอดมวยไทยในปัจจุบันนะฮะขณะนั้นยังเล็กอยู่ฮะ108ปอนด์แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เนี่ยมันก็ 2-3 ตำแหน่งนะฮะเป็นความอัจฉริยะอยากจะให้ท่านชมเหลือเกินว่านักมวยทั้งคู่เป็นไงดูลีลาการต่อยดูความเป็นอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นรุกหรือรับนะฮะสุดยอดของมวยอย่างโคตรมวยนะฮะเพราะว่าฮิปปี้สิงห์มณีจากภาคใต้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอ่ะแล้วก็ไปเจอเจ้ามวยอย่างไอ้เจ้าเซียนคฤหาสน์นะฮะเมืองคนนี่ขอนแก่นนู่นสุดยอดมวยเหมือนกันเนี่ยเป็นอัจฉริยะมวยแล้วทั้งคู่ต่อไปก็ตอนนั้นยังเล็กอยู่ฮะกว่าจะโตแล้วก็เป็นยอดมวยไทยขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยท่านชมเถอะครับเทพมวยนี่ผมคิดว่าท่านคงจะเก็บไว้เป็นตำนานแล้วก็เป็นตำราในการศึกษาหัวหน้าคณะก็ดีนักมวยก็ดีท่านลองดูที่ไม่ว่าเวลาลุกเวลารับเวลาการออกหมัดไม่ว่าจะขาล่างเวลายืนเห็นไหมเกี่ยวล่างนะฮะหลอกล่อดูเล่เหลี่ยมนะฮะนักมวยทั้งคู่ดูปฏิภาณไหวพริบนะฮะผมยอมรับฮะนักมวยทั้งคู่นี่เป็นบรมมครูเลยฮะเนี่ยนะฮะดูความฉลาดนี่ดูเจ้าเซียนดูกาดดูอะไรดูฮิปปี้ความฉลาดต่อความฉลาดฉะนั้นการชกกันแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายนักที่จะไปโอ้โหฟันศอกซ้ายของคฤหาสน์ปึ๊กเข้าไปเนี่ยไม่เข้าฮะเฉียดไปนิดเดียวโดนจมูกก็จมูกแหว่งโดนหูก็หูบินแล้วฮะอย่างนี้ดูการสวยงามของการยืนมวยของคฤหาสน์
ดูฮิปปี้มีความมั่นใจสูงตอนนั้นเจ้าเซียนกำลังขึ้นมาใหม่ๆฮิปปี้กำลังโด่งดังเหลือเกินตอนนั้นชกกับหลังสวนชกกับแรมโบ้และคารหัสกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะฮะเนี่ยแต่ดูหัวใจเพชรนี่ฮะไม่กลัวดูการยืนนะฮะเจ้าเซียนโอ้น่ารักไปหมดรูปหล่อผิวงามทั้งคู่ฮะนักมวยเนี่ยดูนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะการออกอาหมัดออกอาวุธสวยงามไปท่านดูการยืนฮิปปี้ออกแข้งซ้ายสวยเลยยืนหลักขาอย่างแน่นเลยสมัยนั้นท่านเห็นคนชมแน่นขนาดไปหมดทั้งชักลิงไซแต่ไม่ใช่ฝรั่งนะฮะเป็นคนไทยนะครับไม่เปรียบกับยุคนี้ไม่ได้เลยนะฮะยุคนี้ฝรั่ง300คนก็ 600,000 บาท380 400คนก็เข้าไป 800,000 บาทฉะนั้นสมัยก่อนจะไม่มีนะครับเราจะได้ท่านผู้มีอุปการะคุณก็ดีตีตั๋วชั้น2และชั้น3บางครั้งเราเก็บ3ล้าน2แสนชั้น1เราขายบัตรได้7ใบนะฮะแตกต่างกับปัจจุบันนี้กลับกันโดยสิ้นเชิงเลยดูนะฮะการออกอาวุธเตะมาเอามือเกี่ยวไว้ดูก้านคอเข้าไปปาดเข้าไปดูกาดเนี่ยฮะเตะขึ้นมายกบังฉะนั้นเตะเข้ามาจับขาอีกเนี่ยนะฮะมันเป็นมันสมองมวยฮะเกิดมาเพื่อเป็นนักมวยโดยตรงนะครับแล้วก็ดูหัวจิตหัวใจการออกอาวุธความเป็นอัจฉริยะแล้วก็เนี่ยนะฮะก็เขาเลยได้ชื่อว่าเป็นโคตรมวยเนี่ยดูเตะก้านคอขึ้นไปธรรมดาแล้วก็ตบกวาดหางไปไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยฮะเพราะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วมาในยุคนี้แล้วก็เนี่ยเจ้าเซียนตอนนั้นผมดึงมาแก้จุดนี้เหมือนกันทำไมเตะขวาไปคู่ต่อสู้จับแล้วเราต้องล้มไปแก้ไม่ได้ตอนหลังก็มาแก้ได้ดูเนี่ยการออกอาวุธแม่ทีต่อทีการมวยสมัยนั้นเฮแน่นขนาดไปหมดนะฮะทั้งเวทีกรรมการตอนนั้นก็พันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตโอ้โหนะณอำของเราผมว่าตอนอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมวยที่จะหาแบบนี้เนี่ยมันยากพอสมควรทีเดียวเพราะเรายังขาดครูมวยที่สำคัญนะฮะฮิปปี้เป็นยังไงฮะชิงนาทีทองนะฮะไหวพริบทั้งคู่ใครจะชนะเนี่ยสลับขาขาจะเตะซะนี่ฮะสลับโอ้ฮิปปี้ดูแน่นดูเห็นไหมฮะมันเล่าใจจนบอกไม่ถูกจะเป็นมวยจังหวะต่อจังหวะแต่ดูคนดูคนนั่งดูในสนามมันตื่นเต้นไปหมดเลยฮะเพราะว่าการจะออกอาวุธชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมไม่ใช่บูเบือนดุเดือดเหมือนแลมโบ้นะฮะเหมือนเจริญทรัพย์เหมือนตื่นเต้นเหมือนเจริญทองแต่เราดูความเป็นอัจฉริยะของนักมวยเนี่ยการออกอาวุธการโต้การรับการอะไรไหวพริบดูฮะผมว่าจะได้ดูอีกรูปแบบนะฮะลูกหลานเก็บไว้เถอะครับมันเป็นตำนานการจะเป็นยอดมวยไทยขึ้นมาเราต้องศึกษาพัฒนาการยืนมวยการยืนขาการเข้าการออกการตั้งกาดนะฮะดูสายตานะดูครหัสยืนสองกาดเป็นยังไงดูฮิปปี้ยืนนะขาเข้าออกเป็นไงครหัสเตะขวาแน่นไหมฮะเห็นไหมฮะแต่ละแข้งเนี่ยออกไปเต็มแน่น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 เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมฮะดึงตัวนิดเดียวของเนี่ยดูอย่างนี้โอ้โหหลุด 2-3 ครั้งก็แพ้กันเลยนะฮะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยคารหัสได้เปรียบเอาเราก็มาดูกันดูซิว่าใครรุกใครรับเอาคุณมาผมไปคุณมาผมไปเห็นไหมฮะผมบอกว่าการจะภาคมวยเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่ผมคิดว่าท่านจะดูเหมือนผมไหมนะผมชอบดูความเป็นอัจฉริยะดูสายตาดูสมองดูการยืนขาดูการยืนกาดดูการเข้าดูการออกนะฮะมันเป็นมรดกจริงๆ30ปีกับเทปที่ผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะแล้วต่อไปก็มันจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตคงจะยากเห็นไหมฮะตอนนี้ต่อยกันด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็เนี่ยดูละเอียดนวลสวยงามไปหมดนี่แข้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาเราออกมาดูสิฮะนะต้องชมไหมฮะนักมวยทั้งคู่เนี่ยดูสิครับผมบอกแล้วไงนี่ชิง108ปอนด์นักมวยทั้งคู่นี่ก็เป็นแชมเปี้ยนคงละ3ตำแหน่งนะฮะเนี่ยดูฮิปปี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นครูมวยและคารหาดนี่ผมก็ส่งไปสวิตเซอร์แลนด์มั่งส่งไปเนเธอร์แลนด์มั่งนะฮะไปเป็นครูมวยสอนฝรั่งก็ไปกันหมดฮะฮิปปี้ตอนนี้ได้เจ้านายที่ดีนะครับแล้วก็มีฝรั่งมาเรียนเยอะมากโด่งดังฮะเอาเจ้าเซียนก็ยังละเหเล่ร่อนไปเป็นครูอยู่หลายๆ10ประเทศอยู่ตอนนี้
ฮะว่าจะไปอเมริกาเร็วๆนี้อีกเอาละยกนี้ยกสำคัญแล้วนะฮะครับดูฮะเมื่ออดีตท่านสังเกตดูไหมฮะผ้าใบยังไม่ได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนั้นเชือก3เส้นแล้วผ้าใบมุงกล่องตอนนั้นได้มีกี่ล้านฮะตอนหลังนี่ได้กันเป็น10ล้านนะฮะมายุคผมเนี่ยได้จากรีเจนซี่ก็รู้สึกว่าจะได้ถึง12ล้านแล้วตอนหลังนี่ไอ้ผ้าใบก็ได้จากโอเซอร์สภาถึง6ล้านได้อะไรเยอะฮะตอนหลังนี่มันเป็นมรดกเป็นสมบัติเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยการออกอาวุธการเตะการต่อยดูสิทันกันหมดจริงๆดูฮิปปี้เอาเมื่อกี้ซ้ายออกอันนี้เอาขวาออกเปลี่ยนการ์ดได้ทั้ง2การ์ดอีกเนี่ยความเอาเจ้าเซียนไล่มาเอาละอย่างนี้ใคร2ทีใครชนะเลยนะฮะตอนนี้จะเป็นลูกตัดสินแล้วครับนี่ดูกำน้าอ่ำโอ้โหมันไปด้วยเลยอดีตยอดมวยยอดฟุตบอลทีมชาติของเราดูการโอ้โหนี่ละเอาละอย่างนี้อยู่ที่กรรมการตัดสินใจใครจะชนะแม่กดดันหมดยกครับโอ้โหดูนักมวยเนี่ยน้ำใจนักกีฬาใครชนะเอ่ยโอ้โหโคตรมวยจากภาคใต้ฮะมันเป็นยอดมวยจริงๆโอ้โหแฟนมวยก็รับได้ไม่รับได้ก็คือทั้งสนามก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่สำคัญอีกคู่นะคู่นี้เป็นการชนะเลิศแล้วจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะฮะมัน Global Network ของช่อง5ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆผมอาจจะใส่เสียงคุณสมิงขาวเข้าไปด้วยในบางโอกาสนะฮะเรียกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือไหวพริบปลักเลี่ยมมวยเป็นเลิศต้องเมืองสุรินทร์ต้องเมืองสุรินทร์โดยเฉพาะอย่างพานเพชรเอาละครับผมจะเอาเสียงของคุณสมมาตรเอาเสียงของคุณสมิงขาวเอาเสียงของคุณชาญชัยใส่เข้าไปด้วยนะครับสวมหมวกกันน็อกครับเขาลุกติดสับโอ้ต่อยลำตัวครับวันนั้นเก็บ800,000กว่าฮะจากวันเสาร์รอบค่ำของทุกเสาร์ของสนามมวยลุมพินีแล้วเราถ่ายโกลบอลนะเกิดสมัยนั้นก็มีผบ.ทบ.พลเอกวิมลวงศ์วานิชมาพลเอกเชษฐาฐานะจารุสนใจเรื่องมวยก็เลยเผยแพร่ไปด้วยเราก็ดูเสียงของคุณชาญชัยที่สมัยนั้นเป็นไงคุณสมมาตรตอนนั้นใส่เสียงเป็นยังไงดูที่มุมเป็นไงทั้งสองข้างแล้วดูการต่อยของนักมวยผมคิดว่าแม่มันตื่นเต้นเหลือเกินน่ะท่านฟังเสียงของ3ท่านมั้งเนี่ยครับขอเชิญครับครับไปของพยัคฆ์ต้องสวมไปแทงเข่าซ้ายวงในหักออกไปครับผ่านเพชรพยัคฆ์ต่อยมันของพยัคฆ์พยายามถีบกันไปมาอันนี้360องศาเลยหมุนออกไปถีบทำลายจังหวะนะครับยันไปของพยัคฆ์ผ่านเพชรเข้าติดเรื่อยมองดูทางด้านผ่านเพชรนี่ตั้งใจจะมาเจาะตื้อโตของคมพยัคฆ์อย่างเดียวโอ้โหตานี่ไม่กระพริบเลยนะผ่านเพชรเป็นมวยที่ตาดุที่สุดครับทางด้านผ่านเพชรนี่คมพยัคฆ์นะพวกสิงโตเตอร์ไซต้องสวมหมวกกันน็อกไว้ตลอดแข้งซ้ายเข้าไปผ่านเพชรโต้ในแข้งขวาเตะซ้ายอีกผ่านเพชรเตะขวาอีกเตะซ้ายผ่านเพชรใส่ขวาอีกไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวเตะฉันก็มีผมยักเตะและถีบไว้แม่เก้าเก้าผ่านเพชรเดินอย่างเดียวครับถอยหลังและหกล้มปล่อยรับตัวลูกนี้ดีครับถอยหน้าโค้งหมัดซ้ายเข้าไปแทงเข่าซ้ายสวยมากผมยักทำให้ต่อยรับตัวผมยักเตะซ้ายแต่แรกกันแต่ยกแรกเลยนะต่อยกันแบบนี้นี่มาไม่เต็มถังเต็มสูบนะคุณสมบัติผมก็เสร็จเหมือนกันครับแข่งกับแชมเปี้ยน1เส้นเสื้อสามารถอีก1ตัวครับลองกันแล้วลองกันแล้วเลิศไม่มีจุดนะครับสมที่เป็นมวยชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้ทองคำขึ้นราคาซะด้วยเปลี่ยนมาเป็นแข้งขวาพยักก็พยายามไม่ให้ผ่านเพชรเข้าผ่านเพชรเปลี่ยนเป็นต่อยหมัดเข้าไปบ้างพยักก็ต่อยช่วยผ่านเพชรก็ต่อยโต้ในหมัดซ้ายขวาเข้าไปพยักเตะซ้ายออกมาว่าผ่านเพชรพันด้วยศอกขวาสวยครับผ่านวางกันแข่งด้วยเข่าขวาพยักพันด้วยศอกซ้ายแข่งด้วยขาด้วยเข่าซ้ายผีบกันไปผ่านเพชรกดเข้าไปเตะได้เตะไปทางด้านพันธุ์เตะได้เตะไปฉันขอทีเดียวครับผ่านเพชรประเภทนั้นแหละครับ
ขวาล่างลูกนี้ยอดเยี่ยมมากเตะลำเตะตัดหน้าขาเลยยัดแข้งขาซ้ายไว้พันเพชรเดินเข้าหาไม่ยีหลาครับพันเพชรครับโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับหรือว่าต่อยแบบนี้ถูกใจแฟนมวยครับหรือว่าไม่มีการมาจดจ้องๆแล้วครับต่อยแล้วให้มันเล่าใจต่อยขวาเข้าไปที่ตื้อโตแหมวันนี้มาเล่นตื้อโตของคมพยัคฆ์อย่างเดียวเล่นเป้าใหญ่โอ้ยแข้งขวาลูกนี้คมพยัคฆ์โตในแข้งขวาเหมือนกันพันเพชรต่อยขวารับตัวอีกแล้วแต่เข่าซ้ายสวยพันเพชรกับโตในแข้งขวาโอ้โหคู่นี้คนของมาดต่อยกันเล้าใจที่สุดเลยครับสมศักดิ์ศรีที่เป็นมวยชิงแชมป์มวยรอบสนามบุกเลยครับฉลามนะครับคุณครับฉลามบุกฮะฮะชื่อว่าฉลามนะคุณยอดทองไงฮะมันต้องถูกอย่างนี้นานๆจะได้เห็นมวยอย่างนี้สักทีนะครับครับโอ้ว่าเนี่ยผมตั้งแต่มวยรอบมาเนี่ยผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามวยชกกันสนุกนี้ครับคือเล่าใจตลอดเวลาเลยนี่แหละครับโอ้โหพานเพชรต่อยรับตัวอีกแล้วผมยังเตะซ้ายไว้พานเพชรรู้สึกมั่นใจนะคุณจอทงครับดูต่อยคือมั่นใจมากคือเขามายักวันนี้เป็นมวยหนีก็ไม่ค่อยหนีเท่าไหร่โอ้โหดูหน้ากันโอ้ยเข่าต่อเข่าครับครับแข้งต่อแข้งมีอาวุธอะไรออกกันเน้นเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยดูสังเกตดูครับท่านผู้ชมระหว่างมวยฝีมือกับมวยขวาต่อในยกที่3ฉลามบุกจริงๆวันนี้ใครแตกก็รับไป 2,000 จากฉลามไล่เข้ามาเริ่มโชว์ฝีมือครับอาจารย์ยอดทองออกครับอาวุธเป็นไงออกอาวุธนี่คือเรียกว่ามีเท่าไหร่ปล่อยกันสุดสเต็มเลยครับรู้สึกว่าแก้กันทันเกมไหมครับแก้กันทันเกมฮะอย่างนี้ผมว่าเขาต่อยกันดีเกินพิกัดทั้งคู่เลยครับไม่มีหยุดคือเกินความคาดหมายนะที่มวยคู่นี้ได้ชกกันเนี่ยครับโดนเหลือเกินครับอนุพันธ์เพชรแก้มาแต่ละลูกเนี่ยเตะขาเอ้ยฟันศอกบ้างผมยักแข้งเข่าพันเพชรก็แข้งเข่าผิดกันได้ไม่ให้เข้าพันเพชรก็ผิดเข้าไปผมไปยักกระเด็นออกไปเรียกว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกนี่ไม่มีหยุดจริงๆเลยครับพันเพชรนะครับเต็มสูบจริงๆคือว่าวันนี้หนีไม่มากแต่คุณสมบัติดูไม่หนีเลยนะไม่หนีนะครับโอ้ยไม่ค่อยสวยนะครับลูกนี้ผมไปยักรู้สึกไม่ค่อยสวยล้มไปลูกนี้ทำท่าจะหมดหรือเปล่าไม่หมดนะครับไม่หมดครับคือมันยาที่ผมลักษณะคือมันยาได้ไถไถไม่ลงครับดูพันเพชรเดินตลอดไอ้รถถังคนใหม่จริงๆครับไม่มีการหยุดโดนแข้งกับโต้โต้ตลอดครับชนตลอดสมทับมวยรอบจริงๆนะคุณสมบัตินะแข้งซ้ายวันนี้จะผ่านตลอดหรือเปล่าเตะเท่าไหร่ไม่สะเทือนไม่ยุบครับด้านพันเพชรนี่แฟนในสนามนั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้เวลาไม่หยุดโอ้โหต่อยอย่างนี้ผมว่าเหนื่อยกันหลายด้านหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมการนักมวยคนดูและผู้พากย์เหนื่อยกันหมดครับครับพานเพชรรู้สึกอาวุธจะมากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งหมัดทั้งเข่าผมยักมีแก้งซ้ายเบิ้ลถีบกันไปลงพานเพชรพานเพชรกับมันกันพานเพชรบอกพี่เองไม่ว่าพี่ฆ่าเองเอาไว้แล้วโอ้ฉันได้โอ้ตึงลงไปเลยให้เข่าซ้ายเต็มทุกมุมเลยครับครับยกนี้เป็นยกที่4ดูซิว่าพานเพชรแข็งแกร่งไหมแล้วดูซิว่าคมพยัคฆ์จะแก้ไขวิธีไหนที่พานเพชรไม่หยุดเลยครับคมพยัคฆ์นี่ได้ชื่อว่าจอมอัจฉริยะเหมือนกันถ้าพานเพชรไม่ยุบก็ยุ่งโดนเข้าไปแล้วครับคมพยัคฆ์ยังไม่คืนได้แก้คู่ยก1มาถึงยก4นี่ยังสม่ำเสมอเหมือนเดิมครับเรื่องยุบเรื่องเหี่ยวยังไม่มีทั้งคู่ยังแข็งแรงกันอยู่ศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มนั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดของการถ่ายทอดทีวีซ้ายต่อแข้งขวาซ้ายเริ่มผ่านแต่จะผ่านตลอดหรือเปล่าไม่รู้ตื่นตัวเข้าไป
ก็สมควรครับจะได้ทอง1กิโลนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้ทองคำ1กิโลครับรองชนะเลิศได้ครึ่งกิโลโอ้โหเวลาคุณลงมาที่ทันเกมทันเกมผ่านเพชรล็อกเอวผมพยักใช้ขัดใกล้ไม่ให้ตีนี่แหละครับคือศิลปะของมวยไทยมีลูกแก่ลูกรับต่อยกันอย่างชิดที่รวดดูไม่ออกจริงๆครับว่าใครจะเหนือใครผมยังเตะซ้ายไปผ่านเพชรต่อยลำตัวแล้วโดนแก้ขวาผ่านเพชรกระอีกผ่านเตะซ้ายผ่านเพชรเตะขวาผมยังแก้ขวายักบิดไปคุณจะมาตีขวาตีกันไปอีกผ่านเพชรติดกระไปต่อยขวาผ่านเพชรนี่กันคนจริงๆเดินไม่มีหยุดเห็นกันไปต่อยลำตัวผมยักเตะซ้ายมาเลยว่าสดกันถือว่าเป็นยอดของการชิงตำแหน่งมวยรอบนะคุณป่าไงตั้งแต่หลายๆรอบผมพยักตลอดจังหวะทำให้เตะขวาไปอีกพยายามไล่เข้าไปเรื่อยขวาข้างซ้ายตรงนี้ผมพยักกระตุ้นในแขนขวาผมพยักเตะซ้ายทั้งคู่ชกกันแบบนี้นี่ผมคิดว่าเงินไหลนองทองไหลมากันอีกแล้วผมยักเตะซ้ายก็ทิ้งโดนแค่ขวาคืนไปซ้ายไว้ผ่านเพชรเตะซ้ายกันคงพยักกลุ่มหนึ่งเสียผ่านเพชรกลุ่มหนึ่งผมยักพยักเตะซ้ายไว้เตะขวาเข้ามาก็หมดทุกลูกนะครับมีทุกลูกกันผ่านเพชรเอาคืนตลอดนะครับยอมให้คมพยัคฆ์กินฟรีพยัคฆ์หาเป็นมือกับมันเตะซ้ายผ่านเพชรเตะขวาคมพยัคฆ์ต่างคนต่างกลัวพลาดครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายฝ่ายแดงครับพยัคฆ์สิงห์มณีครับเป็นไงครับการตัดสินแล้วแฟนหมัดมวยก็ทั้งสนามก็ทึ่งกันหมดเลยนะฮะแล้วกบพยัคฆ์ก็รีบรับรางวัลแล้วก็ลงไปนะฮะเสียชีวิตไปเยอะเลยฮะคู่นี้วันนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นคุณอาจารย์พี่วิชัยต้าแต่คุณลุงหล่อไม่ว่าจะเป็นคุณเจียงพวกนี้เสียชีวิตไปหลายท่านแล้วนะฮะครับเรามาดูคู่สำคัญดีกว่านะฮะนักมวยจากอุบลราชธานีนะครับก็เป็นขุนเข่าสุดยอดของมวยเนี่ยปี37นู่นนะฮะตอนนี้มวยยังเยอะเหลือเกินกับผมนะฮะแล้วท่านก็ดูนะครับลำน้ำมูลขุนเข่าเวตาลจากไอ้3กชรัชตะสุภักนะฮะเป็นโอ้ไอ้ค้างคาวนะครับแหมผมจัดตั้งตัวเล็กๆฮะ90ฝ่าปอนนะฮะเป็นมรดกที่เราเสริมสร้างขึ้นมาประดับวงการหมัดมวยมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราสร้างเด็กขึ้นมาให้เป็นทรัพยากรของวงการหมัดมวยนะกรรมการพันเอกสุภชัยนะวิเชียรวงศ์นะเป็นกรรมการตรงแล้วก็รู้สึกจะอารมณ์รุนแรงอยากจะให้นักมวยได้ชกกันคู่นี้มันเป็นคู่มวยสุดยอดอีกคู่หนึ่งนะฮะท่านได้เห็นคู่ความยิ่งใหญ่ของมวยเล็กไปแล้วคมพยัคฆ์กับพานเพชรแล้วท่านมาดูคู่นี้สิฮะระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวาแล้วเป็นมวยที่ผมบอกว่าดีเซนน้อยเป็นเจ้าแห่งมวยเข่าแล้วท่านมาดูลำน้ำมูลนี่เป็นอีกคนนึงเหมือนกันเจ้าแห่งมวยเข่านะฮะแล้วหัวหน้าคณะไม่ว่าจะเป็นอะไรกินแม่ผมวงการมวยเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ถูกฮะท่านผู้ชมครับคนดีๆมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็เป็นพ่อพระแห่งวงการมวยอะไรพวกนี้เราจะออกจากวงการมวยกันไปหมดแล้วเลิกไปแล้วอย่างเฮียสกลวิริยะสุนทรหรือเฮียสกลจากอุบลราชธานีแม่อย่างเดียวนี้หัวหน้าคณะนี้ที่สร้างมวยขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กยากจนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเราก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวนี้เลยเป็นธุรกิจในกลุ่มเล็กๆนะใหญ่ๆก็เลิกกันไปทับจะหมดแล้วเสียดายครับเสียดายคุณสกลนะฮะแล้วก็มาดูการออกแข้งซ้ายของสามกอเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังดีวันดีคืนขึ้นมาในระยะนั้นก่อนที่จะมาเป็นมวยเอกแล้วท่านดูมวยเข่านะฮะดูหลักของทางลำน้ำมูล
การจะเป็นมวยเข่าแบบดีเซนน้อยเนี่ยนะผมคิดว่าสามกอไอ้เจ้าลำน้ำมูลเนี่ยขุนเข่าเวตาลเนี่ยไม่แพ้นะฮะดูเนี่ยดูมวยเอกเห็นไหมท่านเห็นไหมมวยเอกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ตามน้ำนิดหน่อยไม่เอาไม่เอานักกีฬานะฮะครับเป็นมวยขอนแก่นนู่นนะฮะกับมวยทางอุบลราชธานีนะครับลูกข้าวเหนียวด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านดูเนี่ยผมก็ภูมิใจจริงๆเนี่ยแข้งซ้ายแต่ละแข้งของสามกอผมทายเขาเลยว่าต่อไปคุณต้องเป็นมวยยอดมวยแน่เป็นมวยเอกแน่นอนแล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตจัดตั้งแต่ร้อยปอนด์แล้วก็เป็นยอดมวยจริงๆเป็นยอดมวยหมดฮะทั้งคู่นี่เป็นแชมเปี้ยนกันคนละ2 3ตำแหน่งทั้งนั้นตั้งแต่รุ่น115 118 122แล้วเนี่ยดูข่าวของเวตาลไอ้เจ้าลำน้ำมูลหมดไปแล้วฮะยุคนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมที่เคารพจะไปดูข่าวแบบขุนข่าวเวตาลที่ตีหลังสวนตีอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นเนี่ยดูเข่าฮะตีโค้งไปตีสูงถึงหน้าตีสปริงเนี่ยมวยเข่าต้องเข่าอย่างนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวเราดูสามกอนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นมวยเข่านะเนี่ยดูสิเนี่ยเข่าเนี่ยเข่าต้องเห็นโอ้โหโอ้ยเห็นไหมฮะท่านตีเข้าไปทั้งหน้าทั้งจมูกเลยนะนะฮะดูสามกอสิเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นความอัจฉริยะเนี่ยหน้าตาอย่างนี้แต่ฉลาดฉลาดเจ้าสามกอเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะเดี๋ยวนี้ก็มาเยี่ยมเยียนผมบ่อยๆนะฮะไม่ลืมกันเลยถึงเราจะแยกจากกันหลังจากผมออกจากสนามมวยลุมพินีแล้วส่วนลำน้ำมูลก็เป็นเท่าแก่ใหญ่แถวอุบลราชธานีไปแล้วสามกอก็เดินทางไปอยู่กับคุณป๋องนะตอนนี้ก็ยังเดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไปที่อเมริกาอังกฤษไปทั่วเนี่ยดูเขาเห็นไหมฮะดูแล้วดูเสียงเฮเห็นไหมคนจะแน่นสนามดูเนี่ยดูความดูไหวพริบเล่เหลี่ยมของทางสามกออาศัยหนักเป็นเบาเนี่ยหลังพิงเชือกมั่งโต้มั่งอะไรมั่งถ้าไม่พิงป่านนี้ไม่รู้เป็นอะไรเลยเนี่ยดูวิธีออกดูเขาดูเขาของลำน้ำมูลเห็นไหมท่านผมถึงบอกไงผมบอกว่าเป็นเข่าคนหนึ่งที่ผมยอมรับจริงๆสำหรับนักมวยของประเทศไทยนอกจากดีเซนน้อยแล้วก็หลังสวนแล้วก็ไอ้เจ้าลำน้ำมูลเนี่ยเวตาเนี่ยขุนเข่าจริงๆเนี่ยท่านดูสิแล้วหัวใจเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้ายาวนี่ดูสิเห็นไหมฮะเนี่ยดูสิฮะไม่มีหยุดเนี่ยค้ำก็แล้วดันก็แล้วตีก็แล้วสุดยอดจริงท่านผมถึงบอกไงผมบอกว่าท่านไม่ศึกษาเรื่องยอดมวยไทยไว้แล้วเนี่ยหัวหน้าคณะก็ดีนักมวยก็ดีจะเสียโอกาสหมดเนี่ยดูแข้งซ้ายของสามกอดูจังหวะนะฮะดูลีลาการผ่อนหนักผ่อนเบาดูการออกแข้งนะดูเล่ห์เหลี่ยมดูชั้นเชิงเห็นไหมฮะดูตีเข้าไปตีได้ไหมดูสามกอสิโอ้โหเนี่ยครับตอนนั้นแรงฮะกำลังจะขึ้นมาเป็นยอดมวยอยู่แล้วนะผมลาออกจากลุมพินีซะก่อนอย่างนั้นมวยเต็มเมืองไปหมดเลยสร้างไต่เต้าขึ้นมาแล้วมวยเอกกำลังเต็มมาดูตีสิแล้วดูคนทั้งสนามสิเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะค่าของเงิน250บาทเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมไม่ขึ้นราคาเพราะว่าผมมีวันนี้ก็เพราะพี่น้องแฟนมวยถ้าตามใดยังเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยสมัยก่อนน้ำปลาขวดละ1บาท75สตางค์ค่าทางเดิน4บาทเดี๋ยวนี้ผมไม่ขึ้นนะฮะทางเดิน5บาทบ้างตอนนั้นจำได้ใหม่ๆไม่จำไม่ได้ดีแล้วน้ำปลาน้ำเปอร์เนี่ยขวดละ1บาท75ตังค์เราก็เก็บ250เดี๋ยวนี้เรามาดูยกต่อไปกันดีกว่านะดูเนี่ยดูฮะเดินเข้าไปโอ้โหดูเข่าตีหน้าเข้าไปเนี่ยดูรับแข้งซ้ายของสามแก้วดูหนักเป็นเบาดูผ่อนไปโอ้ดูโยกซ้ายโยกขวาดูเหลี่ยมมวยออกไปเนี่ยหลบหลีกนะต้องเบี่ยงตัวนะฮะไม่เบี่ยงตัวหลีกไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้ยดูเข่าเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไม่บางคนก็บอกโอ้ยนักมวยเนี่ยมันต่อยกันแล้วเจ็บเนี่ยแม่จากสรีระจากการฟิตซ้อมจากการบำรุงตัวเขาไม่เจ็บฮะเขาไม่เจ็บฮะอย่างนี้มันทนได้นอกจากโดนจุดประสาทเนี่ยอย่างเนี้ยโดนทนโอ้โหดูเนี่ยมันคุ้มจริงๆไหมท่านผู้ชมที่เคารพเข่าไม่รู้สึกบรรยายจริงๆดูเข่าสิดูเข่าแล้วดูการเตะดูสามกอการป้องกันตัวโดนดูความแข็งแรงเนี่ยโอ้ยบอกไม่ถูกจริงๆอ่ะนะท่านได้ดูยอดมวยอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเห็นไหมฮะถึงจะเป็นมวยปั้มมวยเข่าเนี่ยแต่ต้องดูว่าเขาเข่าหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าดูมวยปั้มแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้ภาษาผิดๆว่าไปดูหมากัดกันดีกว่ามันเป็นความช้ำชอกและเสียใจจนอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ทราบใครใช้คำพูดอย่างนี้มาได้มันเป็นศิลปะประจำชาตินะเนี่ยมันเป็นศิลปะของคนไทยทุกคนนะเนี่ย
มันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะฉะนั้นการตีกันเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้เราถึงมาเกิดตรงนี้ผมอยากไปเป็นรัฐมนตรีนะไม่อยากมาเป็นโปรโมเตอร์แต่แล้วก็ต้องมาเป็นโปรโมเตอร์มวยบรรพบุรุษเขาสร้างมาไอ้อย่างนี้เราจะทำยังไงมาดูสิอันนี้อย่างนี้ทำยังไงมันจะไปจะไปบอกว่าไปดูมวยไทยแล้วไปดูอย่างอื่นแม่มันเจ็บช้ำเหลือเกินอย่างนี้ไม่เอาไปเผยแพร่กันไม่บอกเลยว่านี่ยอดมวยไทยของดีมีอยู่ในประเทศเราต้องไปบอกว่าศิลปะมวยไทยเนี่ยมันสุดยอดของโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามทีทุกโลกของทุกประเทศของโลกเนี่ยศิลปะมวยไทยเราเป็นหนึ่งเดียวที่สุดยอดจริงๆแล้วไม่มีศิลปะมวยไทยศิลปะประเทศไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับศิลปะมวยไทยเราต้องใช้คำนี้เพื่อเป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่างนี้โอ้โหดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูหยาดเหงื่อหยดเลือดและชีวิตเนี่ยของเขาขึ้นไปสู้กันเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าค่าตัว200,000-203,000อยู่ขนาดนั้นไอ้เจ้า3กอกับ108มั้งแม่มันหลายสิบปีแล้วจำไม่ค่อยได้นะฮะแต่สมัยนั้นยังเป็นเงินเป็นทองนะครับโอ้โหดูสิดูสิเนี่ยดูเข่าเห็นไหมดู3กอสู้เข่าแล้วโอ้โหดูดิดูความฉลาดดูไหวพริบดูอะไรเนี่ยนะฮะนี่เป็นนักมวยอีสานทั้งคู่ทั้งขอนแก่นทั้งอุบลราชธานีแล้วดูลำน้ำมูลบำรุงมาโดยเฮียสกลวิริยะสุนทรมีหมดนะฮะยกสุดท้ายแล้วดูเอากันเข่าได้แล้วดีใจว่าจะชนะหรือไม่เดี๋ยวดูกันต่อไปนะฮะดูกฎเนี่ยดูการป้องกันแม่ดูไล่แขนสามโอ้โหแข้งซ้ายเนียนสวยโอ้ดูตีเข่าเข้าไปเข้าไปเต็มชายโครงเลยนะฮะดูยิ่งใหญ่ดูท่านดูเป็นไงดูพานเพชรกับทางดูคมพยักแล้วมาดูลำน้ำมูลแล้วเนี่ยอย่างนี้นะฮะเขากันได้อย่างนี้ต้องชมสามกอเนี่ยไม่ว่าจะป้องกันตัวไม่ว่าจะความแข็งแกร่งไม่ว่าจะปะทะเนี่ยยอดมวยต้องขึ้นมาอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอดจริงขึ้นมาไม่ได้ในยุคของทรงชัยโอ้โหมวยเต็มเวทีไปหมดตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเจอแสงเทียนน้อยไหมเดี๋ยวจะต้องไปเจอเจ้านู่นนำขบวนไม่เชอรี่ไม่นำพลไม่สามกอนู่นลำน้ำมูลจะอย่างนี้นะฮะมันต้องไล่เข้าไปตั้งแบบนี้แฟนมวยถึงจะได้ดูความสุดยอดของมวยนะครับโอ้โหเป็นยังไงบอกไม่ถูกดูหนามเตยดูกรรมการนบน้อมดูกรรมการโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นไหมครับดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะดูเข่าเห็นไหมฮะโตเนี่ยมันขุนเข่าสามกองก็เข่ายอดเข่าคนนึงนะฮะแต่พอมาเจอลำน้ำมูลขุนเข่าเวตาลแล้วต้องยอมรับเนี่ยเอาเข่ามาสู้แล้วยกสุดท้ายเอาตัดสินกันยังไงอะอย่างเงี้ยต่อยไม่หยุดเทไม่เลิกเนี่ยคนทั้งสนามเนี่ยหมื่นฝักคนตลอดฮะตอนนั้นชั้น2ผมก็ 2,800 ชั้น3ก็มี 6,000 ฝักคน 5,000 โอ๊บเนี่ยลูกเนี่ยจะตัดสินหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันเนี่ยดูดิดูท่อนแขนดูกำลังดูเนี่ยดูเหลี่ยมเห็นไหมฮะสามกอยอดเยี่ยมตรงโอ้โหดูลำน้ำมูลจุดที่ไหนล่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูกรรมการนี่เนี่ยเก่งไหมโอ้มันสุดยอดทั้ง3อย่างเลย1นักมวยหัวหน้าคณะกรรมการนะฮะมันต้องมีองค์ประกอบครับโปรโมเตอร์ต้องประกบเป็นด้วยนะครับฉะนั้นไม่ได้ยอตัวเองนะฮะนักมวยที่จะชกสนุกนี่เห็นไหมมันต้องไปจ้ำจี้จ้ำชาโอ้โหดูเข่าเห็นไหมตีได้แล้วแม่ขอโอ้โหดูดิไอ้เจ้าสามกอดูแม่เด็กอย่างนี้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันบรรยายไม่ถูกอะท่านต้องมีความสนุกกับการชมมวยจริงๆแล้วซีดีชุดนี้ผมมีความภาคภูมิใจว่าทะลุเป้าอะฮะเพราะว่าใครไม่ได้ดูมวยตั้งแต่คู่หนึ่งจนมาถึงคู่นี้แล้วหมดยกอย่างนี้นะฮะใครชนะล่ะโอ้ยลำน้ำมูลเป็นฝ่ายชนะคะแนนท่านผู้ชมที่เคารพครับความสุดยอดของซีดีชุดที่9ตำนานและอมตะของยอดมวยไทยผมกราบขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ